เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,240บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่านำเอานะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่นะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับซึ่งณปัจจุบันก็ประมาณ24ปีนั่นเองเงินบำนาญชราภาพเราจะได้รับเงินบำนาญ นะครับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 1,240 บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ 1.5 คูณ20เท่ากับ 30% ที่ได้เพิ่ม 20% เดิมนะครับบวก 30% ที่ได้เพิ่มเป็น 50% 50% ของ 1,240 บาทนะครับเท่ากับ 5,120 บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 1,240 บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ 1.5 คูณ15เท่ากับ 22.5% ที่ได้เพิ่ม20% เดิมบวก 22.5% ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น 42.5% 42.5% ของ 1,240 บาทนะครับเท่ากับ 4,352 บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 1,240 บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ 1.5 คูณ10เท่ากับ 15% ที่ได้เพิ่ม 20% เดิมบวก 15% ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น 35% 35% ของ 1,240 บาทนะครับเท่ากับ 3,584 บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 1,240 บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ 1.5 คูณ5เท่ากับ 7.5% ที่ได้เพิ่ม 20% เดิมบวก 7.5% ที่ได้เพิ่มเป็น 27.5% 27.5% ของ 1,240 บาทนะครับเท่ากับ 2,816 บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 1,240 บาทนะครับ15ปีเป๊ะๆ เลยนะครับก็ใช้ 20% ได้เลย 20% ของ 1,240 บาทเท่ากับ 2,048 บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตในตารางนี้นะครับเราจะเห็นว่าในกรณีส่งจำนวนปีอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะครับก็จะได้รับบำนาญนะครับตามนั้นโดยขึ้นอยู่กับฐานเงินสมทบเฉลี่ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ส่งด้วยนะครับอย่างณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันส่งครบจริงๆณปัจจุบันที่ออกคลิปอยู่เนี่ยส่งครบจริงๆคือประมาณ24ปีนะครับแต่ในอนาคตก็นะมันก็เพิ่มปีเรื่อยๆนะครับเพิ่มจำนวนการส่งเรื่อยๆสำหรับใครที่เป็น First Jobber เพิ่งเริ่มทำงานก็มีโอกาสที่จะได้ประกันสังคมนะครับสูงขึ้นนั่นเองนะเพราะส่งคือทำงานเนี่ยคนเรามีอายุทำงานโดยประมาณก็คือ30ถึง35ปีแล้วแต่ว่าใครทำงานเข้าทำงานเร็วหรือทำงานช้าหรือเลิกนะครับหรือเลิกทำงานเร็วหรือเลิกทำงานช้าก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านเลยนะครับแล้วแต่การดีไซน์ของชีวิตพอทุกการทำงานมันก็จะมีการส่งประกันสังคมนี่แหละนะครับส่งเพิ่มเข้ามานะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับ
เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริบมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางไลน์หรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงก์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของมิจฉาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม